สวัสดีพี่น้องชาว Facebook ทุกๆคนครับผมครับก็บ่ค่อยมีโอกาสได้เว้ากับพี่น้องครับส่วนมากก็มีแต่เฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดอาหารครับให้พี่น้องเบิ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่เบิ่งแล้วกับเพื่อนๆนะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้มาบอกสู่พี่น้องฟังเรื่องของการเฮ็ดคลิปเรียวครับบ่อยากให้พี่น้องเนี่ยไปมุ่งมั่นในการเฮ็ดคลิปเรียวหลายครับผมแนะนําเลยว่าถ้าพี่น้องอยากผ่านโฆษณาครับถ้าพี่น้องอยากผ่านโฆษณาไว้ให้พี่น้องเฮ็ดคลิปยาวสมมุติว่าพี่น้องโพสต์มือนึงเนี่ยครับให้พี่น้องเฮ็ดคลิปยาวยาหน่อยๆมือและคลิปในการโพสต์อย่าให้ขาดครับพี่น้องส่วนคลิปเรียวก็เฮ็ดทั่วไปมือละ2คลิป3คลิป4คลิป5คลิปก็แล้วแต่พี่น้องครับครับแต่ว่าที่ขาดบ่ได้คืออยากให้พี่น้องเฮ็ดคลิปยาวก็คือคลิปที่มีความยาวตั้งแต่3นาทีขึ้นไปให้พี่น้องโพสต์ในช่องนี้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ครับให้พี่น้องโพสต์เป็นวิดีโอยาวเป็นอย่างผมก็ยังบอกว่าให้พี่น้องโพสต์เป็นวิดีโอยาวเพราะว่าเขียนในวิดีโอยาวเนี่ยหรือโฆษณาในสตรีมมันชั่วกว่าครับพี่น้องมันชั่วกว่าครับส่วนโฆษณาในเรียวเนี่ยครับพี่น้องมันบ่ชั่วถึงแม้ว่าพี่น้องสิเฮ็ดลงมือแล้ว10คลิป20คลิปเรียวก็ทําแต่พี่น้องโอกาสที่โฆษณาเรียวสิผ่านมันน้อยมากครับพี่น้องถ้าพี่น้องเอาเวลาของการเฮ็ดคลิปเรียวไปเฮ็ดคลิปวิดีโอยาวลงยาวหน่อยนะครับพี่น้องมือละ2เทื่อหรือ3เทื่อครับความยาว3นาทีขึ้นไป3 4 5 6 7นาทีก็แล้วแต่พี่น้องครับให้ลงไปครับผมคิดว่าถ้ามุ่งมั่นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่พี่น้องสิได้โฆษณาเขามันมีหลายกูเลี้ยวบางคนเนี่ยเน้นแต่เลี้ยวอย่างเดียวพี่น้องเน้นคลิปวิดีโอสั้นอย่างเดียวลงไปลงไปมือละ4 5 6 7คลิปก็ทันแท้พี่น้องครับโอกาสที่โฆษณาเลี้ยวสิเขานี่ครับผมบอกเลยว่ายากพี่น้องยากแฮงครับพี่น้องเบิ่งมาเลยว่าพี่น้องซื้อเลขโอกาสที่สิถือเลขเนี่ยหลายหรือน้อยซําใดการเฮ็ดคลิปเรียวก็คือกันครับพี่น้องโอกาสที่พี่น้องสิได้โฆษณาในคลิปเรียวของพี่น้องเนี่ยซ้ําโอกาสที่พี่น้องซื้อเลขแล้วพี่น้องสิถือเลขมันน้อยมากครับพี่น้องครับที่เว้าอยู่นี่บ่แม่นว่าเว้าให้พี่น้องท้อเด้เว้าให้พี่น้องได้รู้จักว่าเกณฑ์ของการสร้างรายได้ในคลิปเรียวเนี่ยมันมีเกณฑ์มันบ่หลายเกณฑ์น้อยๆเกณฑ์น้อยๆแบบใดรับชมวิดีโอคลิปของคุณเนี่ย 1,000 ครั้งใน30วันผู้ใดก็เฮ็ดผ่านเบิดพี่น้องครับผมเชื่อแล้วว่าพี่น้องนักครีเอเตอร์นะครับ 80-90% น่ะพี่น้องผ่านคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ของเลี้ยวทั้งเบิดแต่ว่าโฆษณาเขาบ่เข้าครับนี่เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปมุ่งที่จะไปเอาโฆษณาจากเลี้ยวอย่างเดียวซึ่งมันยากยิ่งมียอดผู้ติดตามหน่อยยิ่งมียอดวิวหน่อยๆลักร้อยลักพันนี่พี่น้องเลยโอกาสที่เลี้ยวสิเข้านี่ยากเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่ามุ่งมั่นอย่างเดียวถ้าพี่น้องผู้ใดที่มีความตั้งใจที่อยากจะเฮ็ดคลิปอีหลีเป็นนักครีเอเตอร์อีหลีเนี่ยอย่าไปมุ่งมั่นที่จะลงเลี้ยวอย่างเดียวครับให้ลงเป็นวิดีโอยาวความยาวตั้งแต่3นาทีขึ้นไป4 5 6 7 8นาที10นาทีก็ตามแต่เฮ็ดในการนำเสนอตัวตนของพี่น้องเนี่ยออกมาบ่ต้องไปเรียนแบบผู้ใดเฮ็ดไปโลดแบบใดก็ตามแต่ที่เป็นตัวตนของพี่น้องอยากเว้าอยากจมอยากเฮ็ดอยากนำเสนออย่างพี่น้องก็เฮ็ดไปครับถ้ามันเข้าเกณฑ์การสร้างรายได้ของวิดีโอเนี่ยพี่น้องครับหรือว่าโฆษณาในสตรีมเนี่ยเดี๋ยวโฆษณามันก็เข้าบ่ยากครับพี่น้องมันเข้าง่ายกว่าเลี้ยวอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปโฟกัสแต่เลี้ยวอย่างเดียวครับลงเป็นวิดีโอยาวโฟกัสโฆษณาในสตรีมโอกาสที่จะผ่านเนี่ยมันมีสูงกว่าเลี้ยวส่วนเลี้ยวก็ลงปะปลายไปครับพี่น้องครับเอามื้อนี้มาเว้าสู่พี่น้องฟังครับไผสิเฮ็ดนำก็เฮ็ดผู้ใดบ่เฮ็ดนำก็บ่ว่าพี่น้องแต่ว่าลองปรับเปลี่ยนเบิ่งครับลองปรับเปลี่ยนเบิ่งเฮาเฮ็ดแต่อันเก่ามาดูนี่พี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยเฮ็ดคลิปเลี้ยวมานี่เป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือนแต่ว่าโฆษณาในเลี้ยวกับเขาพ
พี่น้องก็ยังเฮ็ดอยู่คือเก่าก็สุดยอดเด้ครับผมว่าปฏินี้ให้พี่น้องลองเปลี่ยนใหม่เบิ่งเลี้ยวก็ลงคือเก่าครับเฮาบ่ต้องไปมุ่งเน้นมันหลายให้มามุ่งเน้นการเฮ็ดวิดีโอครับความยาว3นาทีขึ้นไปครับโพสต์ลงไปครับพี่น้องโพสต์ในช่องที่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ครับพี่น้องโพสต์ลงไปเลยมือละ2วิดีโอ3วิดีโอก็แล้วแต่พี่น้องครับผมเชื่อว่ามันสิสะสมยอดนาที่ 60,000 นาทีถ้าพี่น้องมีผู้ติดตาม 5,000 คนขึ้นไปมันก็เข้าเงื่อนไขแล้วครับเดี๋ยวโฆษณาในสตรีมก็เข้าแล้วครับมันง่ายกว่าพี่น้องถ้าไปมุ่งตะเลี้ยวนี่เฮ็ดลงไปครับพี่น้องบางคนนี่ยอดเบิ่งเนี่ยพี่น้องเป็นแสนหลายแสนแต่ว่าโฆษณาในเดียวมันก็บ่เข้าเพราะนั้นเขาสิให้โฆษณาเลี้ยวกับผู้ใดผ่านหรือบ่ผ่านมันอยู่ที่เขามันอยู่ที่ Facebook เขาดิพี่น้องครับมันอยู่ที่ Facebook เขามันอยู่ที่ระบบเขาเพราะนั้นเขาอยากปล่อยโฆษณามาให้ผู้ใดเขาอยากให้ผู้ใดตั้งค่ารับโฆษณาในเดียวมันเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งมันบ่มีเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์แบบเฉพาะว่าถ้าคุณผ่านแล้วได้เลยมันบ่มีเลี้ยวนะมันมีแค่ว่าเงื่อนไขการรับได้ใดจากเลี้ยวนะครับพี่น้องมีคนชมวิดีโอคลิปของพี่น้องเนี่ย 1,000 ครั้งในช่วง30วันครับผ่านผู้สุคนละครับที่เป็นเงื่อนไขตัวนี้แต่ว่าโฆษณาบ่เขาพี่น้องครับอย่าไปมุ่งมั่นหลายในส่วนของการเฮ็ดคลิปเลี้ยวครับพี่น้องให้มุ่งมั่นการโฆษณาในสตรีมให้มุ่งมั่นการเฮ็ดวิดีโอยาว3นาทีขึ้นไปเพื่อรับโฆษณาในสตรีมแบบนี้มีโอกาสที่จะผ่านโฆษณาง่ายกว่าครับพี่น้องลองเปลี่ยนมึงด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องที่ตามในคลิปหน้าครับมีหยังก็สิมาแชร์ให้พี่น้องฟังมาเว้าสู่พี่น้องฟังครับฝากพี่น้องที่ตามเพจคนรุ่นใหม่อนุชาสิงห์ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นําแน่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจส่วนพี่น้องที่กดติดตามผมกดติดตามครับให้เพื่อทุกคนครับพี่น้องบ่ต้องห่วงครับไปนํากันไปได้ไกลแน่นอนครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ